ี่ก็อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวเล็กน้อยก็เลยแวะมาทานไอศกรีมค่ะที่ร้านแฟนซีไอนะคะยังไงก็พบกับน้องเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านแฟนซีไอนี่มีสินค้าใหม่เห็นได้ข่าวว่าเป็นไอศกรีมใช่ค่ะช่วยพูดถึงไอศกรีมอันนี้เป็นไอศกรีมจากผลไม้ไทยนะคะอย่างแบบว่าที่ขึ้นชื่อก็จะมีพวกมะยมพริกเกลือก็จะโรยพริกเกลือนะคะอย่างตรงนี้นะคะใช่ทุกอย่างจะทำจากเนื้อผลไม้มีหลายรสเลยค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยได้ค่ะลองชิมดูตักพริกเกลือไปด้วยนะคะค่ะเป็นไงคะมะยมก็คือเอาเนื้อมะยมเลยค่ะมาทำเป็นไอศกรีมค่ะส่วนอันนี้บลูเบอร์รี่เป็นบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบลูเบอร์รี่มาผสมกับโยเกิร์ตนะคะคือน้ำตาลเนี่ยจะน้อยมากเหมาะกับสาวหุ่นดีอย่างเราใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วราคาล่ะคะราคาถ้วยหนึ่งจะ39บาทนะคะ2ถ้วยจะ70บาทอ๋อมางั้นก็แสดงว่าต้องมาคู่กันใช่ค่ะมาคู่กันจะถูกกว่า มาคู่กันจะถูกกว่านะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากที่พี่2คนสั่งมารับประทานเนี่ยมีอะไรจะมีขึ้นชื่อเยอะมากมาโอเคไปดูกันไปดูในตู้นะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆโหน่ากินมากเลยอันนี้เป็นฝรั่งบวยนะคะอันนี้เป็นฝรั่งทับทิมนะคะทับทิมสยามโรยน้ำราดน้ำตาลปี๊บอันนี้เป็นมะนาวจี๊ดโรยพริกเกลืออันนี้เป็นกระท้อนสมเครื่องจะราดน้ำกระท้อนนะคะอือตัวนี้มะม่วงน้ำปลาหวานราดน้ำปลาหวานใช่ค่ะอันนี้เป็นสับปะรดราดน้ำผึ้งนะคะโดยพริกเกลือคุณคะดิฉันอยากจะนำเสนอท็อปปิ้งพริกเกลือนะคะซึ่งดิฉันรับรองค่ะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะเป็นท็อปปิ้งพริกเกลือใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นมะขามโรยบ๊วยค่ะอันนี้โรยบ๊วยคือจะมีท็อปปิ้งเป็นไทยๆหมดเลยนะคะเป็นน้ำปลาหวานเป็นพริกเกลือเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมคะพี่พูดถูกใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเมี่ยงคำไอศครีมเมี่ยงคำไอศครีมส้มตำจริงนะทำจากเนื้อมะละกออันนี้ก็จากเมืองคำก็จะมีน้ำราดของเมืองคำให้อันนั้นมีเป็นน้ำราดไอมะละกอเลยค่ะเป็นน้ำราดส้มตำด้วยเหรอใช่ค่ะว้าวมีใช่ธรรมดานะคะอันนี้ราคาถ้วยหนึ่ง45บาทนะคะราคาเดียว45บาทให้ถ้วยไปด้วยเลยค่ะอ๋อ45บาทน่าสนใจมากเมนูค่ะตามเด็กๆชอบแล้วแต่ว่าเด็กจะชอบเมนูไหนมีให้เลือกอ๋อถ้าแบบว่าแล้วส่วนใหญ่ให้พูดมาในพี่รู้สึกว่าไม่มีแต่เปรี้ยวๆหวานๆนี่มีแบบไหนมั้ยหวานใช่มั้ยคะก็คือของเด็กทานนะคะค่ะอย่างเด็กจะชอบวานิลาฮะแล้วก็พวกโอวัลตินคุกกี้มอเนี่ยค่ะโอ้น่าสนใจบางอย่างก็หมดแล้วบางอย่างก็ใช่ค่ะใครชอบแบบสุขภาพทานได้ที่นี่เลยค่ะไม่อ้วนไม่อ้วนรับรองดูพี่ๆฮะแล้วแต่ร้านเนี่ยอยู่บริเวณไหนคะอยู่ฝั่งบำเพ็ญเหนือนะคะชั้น2นะคะตรงข้ามกับศาลตาขวานยาเรียมเลยค่ะชื่อร้านเป็น CI ยัมมี่ค่ะพรีเซนเตอร์จะหน้าลูกครึ่งลูกครึ่งอยู่ข้างหน้าเลยค่ะวันนี้เจ้าของร้านตัวจริงไปซ้อมไปเรียนค่ะไปเรียนการแสดงที่ตลาดน้ำเรามีกิจกรรมนะคะเป็นการเปิดสอนการแสดงในเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วน้องลิเวียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกไปตอนนี้ก็ขมักขม้นถึงคุณแม่บอกว่าชอบมากเลยมากค่ะชอบมากนะคะดีใจค่ะดีใจที่น้องชอบนะคะแล้วน้องพูดเก่งขึ้นไหมคะเก่งมากค่ะตอนนี้ไม่อายกล้าแสดงออกแตกต่างเยอะมากนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆคงยังไม่ได้ยังไม่เห็นหน้าน้องเดี๋ยวขอพาไปดูรูปแล้วกันว่าน้องคนไหนนะคะนี่ค่ะนี่คือน้องนิเวียนะคะเจ้าของร้านตัวจริงนะคะเมื่อก่อนน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างขี้อายนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่ตั้งแต่ไปเรียนการแสดงมาเห็นคุณแม่บอกว่าสนุกสนานอารมณ์ดีพูดคุยเก่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตลาดที่สอนให้เขาแบบใช่ค่ะแต่ว่านิสัยเขาเปลี่ยนเยอะมากดีใจด้วยค่ะรู้จักประเพณีไทยรู้จักธรรมเนียมประเพณีไทยรู้จักผู้ใหญ่อ่ะเพราะน่ารักค่ะน่ารักน่าดูอยากจะให้ชวนเพื่อนๆมาใช่ค่ะใครที่ได้ดูในวิดีโอนี้นะคะขออยากเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาเที่ยวตลาดน้ำขนเรียมของเรานะคะเป็นตลาดที่แบบว่าสวยงามมากอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะลองมาเที่ยวชมดูนะคะมีหลายอย่างมากแล้วอย่าลืมแวะมาหา
แล้วอย่าลืมแวะมาที่ตลาดที่ร้านแฟนซีไอส์นะคะค่ะมีแฟนเพจใช่ค่ะมีแฟนเพจแฟนซีไอส์ยัมมี่เลยค่ะแฟนเพจตรงนี้เลยค่ะมีชมกันได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ชมนะคะเพราะว่าของอร่อยจริงๆนะคะใช่ค่ะค่ะอย่างนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปรับประทานไอศกรีมให้เสร็จก่อนที่จะละลายนะคะขอบคุณมากค่ะ